ับพ่อกันอีกแล้วครับสองอีสานพื้นบ้านครับวันนี้ผมลงมาสวนครับผมกะว่าสิมาสูกหญ้านี่ครับว่ามันหกทางหญ้าทางไปทางมานี่ครับถากหญ้าที่มันเกิดขึ้นมาแต่ผมสิบ่ตัดครับว่าผมสิสูกเอาเพราะว่ากันสูกแล้วซุ่มหญ้าที่มันแห้งครับผมก็สิเอาไปใส่เงาใหม่ไปใส่ปุ๋ยเสาหญ้าใหม่เงาใหม่ไว้ครับกันหญ้าเกิดครับมันก็สิได้เพื่อมันเปื่อยมันหยังมันก็สิได้เป็นปุ๋ยครับผมสิสูกหญ้าเลยครับหญ้าครับเมื่อยแล้วล่ะครับหิ้วเข่าเริ่มหิ้วเข่าแล้วครับเดี๋ยวต่อไปนี่ก็สิลงไปสาครับไปใส่หม้องเอาปลามาเผากินกับตำบักหุ่งครับไปครับไปใส่หม้องเลยครับบ่ฮอดสาแล้วครับเดี๋ยวลงไปแพ่กันเลยครับเดี๋ยวหม้องอยู่แพ่ครับเอาอุปกรณ์หาปลาครับอุปกรณ์หาปลาหม้องครับเราหม้องเข้าก่อนเข้าสีใสเข้าก็ต้องสางเข้าก่อนครับเพราะว่ากันมันอยู่กันมันอยู่ในน้ำครับเข้าต้องสางก่อนครับเพราะว่าสันมันสีเวลาเข้าใส่ในน้ำมันจะไปอยู่ในน้ำมันจะยากครับเข้าต้องสางออกดีๆซะก่อนตอนนี้เรียบร้อยครับนี่ครับอุปกรณ์ต้องใส่เสื้อชูชีพต้องครับใส่เสื้อชูชีพพร้อมเวลาคว่ำปลอดไฟของเข้าหรือว่าการลงน้ำถึงผมที่มีเกล้อนกับจริงนี่ครับเกล้อนเนี่ยขี่ใส่หม้องครับถึงผมไปเฮ็ดเองครับเป็นเกล้อนขี่ใส่หม้องครับเดี๋ยวผมกะต้องใส่ชุดสู้สีดีๆนะครับเพราะกันความปลอดภัยครับเฮาวิ่งเฮาเวียนต้องหันมันก็สิค่าชุดสู้สีมันก็ยังสีไข่อยู่ครับใส่หม้องเลยใส่กันเลยมันครับมันอุ้ยรุดชะนอรุดชะนออุ้ยรุดโอ้ยสิรุดครับสิรุดพุ่นหอบเป็นปุ่มเป็นงอนเลยพุ่นโอ้ยไปเจอเด็กไงต่อท่าครับโอ้ยมันทานโอ้ยมันกบโอ้ยครับเขาเมื่อนี้โอเคเลยครับเส้นหัวนี่เตรียมไปเผาเสร็จแซ่บปลานี้สาจะคล้องครับเนี่ยอยากเนี่ยกินเพียบด้วยครับยืนหัวยืนส่วนนี่ครับมันครับโคตรครับโคตรปลาครับครับตัวนี้พดปลาคนพดปลาคนจะไปเผาเดี๋ยวเราไปสร้างที่ไหนตรงนี้เองทีเนาะจีกนะครับจีครับจีครับจีกอย่าโคตรอยากเนี่ยครับผมเล่นชนิดจีกเลยครับผมรถขึ้นมูครับม่องผมหลายครับผมสื่อไม่ก็ได้โคตรอยากครับตั้งใจจีกอย่างเดียวครับถ้าของใส่แนวออกว่าไหนเนาะท่านของไปที่ท่างนะโดดท่านจิปดเนี่ยอะไรปดโปรตีนครับ
มันเป็นอะไรก็ข้างไว้โอเคครับมีใครบอกยี่เลยครับสิครับโอเคคือปลดเรียบร้อยแล้วครับปลดเรียบร้อยแล้วครับเรามองพร้อมมุ้นปุ๋ยครับพร้อมปลดโอเคทุกจีบกันเดียวครับอ่ะมาไปให้ครับตาวนิ้วขาวแล้วละคนกับโต๊ะก็คนเขาเราคือจะกินตำบกฮงไว้ไปเก็บบกฮงไปตำสมกันนะพูดหน่อยหน่อยเดียวพ่อแล้วครับคือสีพ่ออีกดอกหน่อยเดียวครับบกฮงคนกับโต๊ะดีขนาดครับเมื่อวานกับโต๊ะมันมีกับโต๊ะครับโต๊ะไปแทบเสมอแต่ว่าไม่แห้งหรอกครับแต่ไข่ก็มันแห้งอยู่หรอกว่าตำบักฮุ้งน้ำบ่อ่านี่ตำบักฮุ้งน้ำมีเนี่ยเขาปลาเลยตำบักฮุ้งเนี่ยไปเตรียมผาเตรียมแค่มากินเขาเขาตำบักฮุ้งก็เพาะปลาแสบๆก่อนเนี่ยไปเตรียมผาก่อนปลาเตี้ยน้ำมันฟ้านบักฮุ้งผาค่ะฟ้านบักฮุ้งปีงปลาวันนี้พ่อแล้วค่ะบักฮุ้งเขาปรุงตำบักฮุ้งตำบักฮุ้งให้พ่อบ้านก่อนค่ะใส่น้ำตาลจักน้อยนึงจ้ะชูรสจักน้อยน้ำปลาเดี๋ยวเพิ่นมาชีมันตีมาอันนี้เอาเด้อค่ะเพราะว่าจะได้กลับขึ้นมาบ้านฝนมันตกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตำบักฮุ้งนี่ในย่างปลากินเองครับในบ้านเพิ่นมีธุระเมื่อบ้านธุระเพิ่นมาตำบักฮุ้งไว้ให้ครับตำบักฮุ้งแหละเพิ่นก็กลับบ้านด้วยผมก็ย่างปลากินเองครับลุกเรียบร้อยครับหากินคณะโอ้เนี่ยครับพี่แตงลุกมาชุดเต็มครับฝีมือบ้างครับในบ้านไปดูน้ำข้าวผัดดิแล้วตำมึงห้อยไงครับตำมึงห้อยไงเท่ากับหน้าบ้านเมื่อคุณล่าครับผมก็ได้แต่อย่างปลากินเองครับต้องที่มันเป็นยังไงมือนี่ผลกระโตกดีครับนี่ผลโตกดีแห้งมาว่างกระโตกนี่กระโตกมาว่างโตข้าวนี่โตแห้งร้อนพร้อมครับเราไม่ที่มันครับนี่ในบ้านไม่อยู่น้ำแค่สีแฉะพอแฉะนี่ต้องที่มันครับหนุนแฉะพี่ต้องนี่ครับหนุนสุดยอดครับสุดยอดนะครับคือทายนี่ก็ขอให้ก็ในพี่น้องดีๆไม่ง่ายด้วยครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนั้นด้วยครับเพื่อคลิปหน้าที่คลิปดีๆมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องด้วยครับเมื่อไหร่นี่ครับขอเข้ามาสวัสดีครับ